ัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกและการปรับแต่งองค์ประกอบของแผนภูมิหรือที่เรียกอีกอย่างนึงว่าชาร์ตนะคะในการทำงานเอกสารต่างๆนะคะที่มีการแสดงข้อมูลและมีการเปรียบเทียบข้อมูลนะคะมักจะต้องแทรกแผนภูมิหรือกราฟลงไปในเอกสารนั้นอยู่เสมอนะคะซึ่งแผนภูมิหรือกราฟจะช่วยแสดงการเปรียบเทียบได้ดีกว่าการอธิบายที่เป็นเนื้อหาข้อความหรือการใช้ตารางดังนั้นการใส่แผนภูมิหรือกราฟลงไปในเอกสารจึงจำเป็นอย่างมากซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. คลิกเลือกคำสั่งชาร์ตนะคะในแท็บของ Insert จะปรากฏหน้าต่าง Insert Chart ขึ้นมาทันทีนะคะคลิกเลือกรูปแบบของแผนภูมิตามต้องการนะคะแล้วคลิกโอเคค่ะแสดงผลลัพธ์ดังรูปนะคะเราสามารถพิมพ์แก้ไขข้อมูลนะคะที่ต้องการนำมาสร้างเป็นแผนภูมิในหน้าต่างของโปรแกรม Excel ที่ปรากฏขึ้นมาทางด้านหน้าของแผนภูมินะคะส่วนการปรับแต่งนะคะการปรับแต่งแผนภูมินะคะโดยใช้ Chart Tool นะคะซึ่งปรากฏด้านบนของแท็บเครื่องมือนะคะแท็บ Design นะคะเป็นแท็บคำสั่งสำหรับการออกแบบแผนภูมินะคะเช่นชนิดของแผนภูมิแหล่งข้อมูลที่นำมาสร้างแผนภูมิเข้าโครงร่างของแผนภูมินะคะและรูปแบบหรือสไตล์ของแผนภูมิต่างๆนะคะเราสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการนะคะต่อไปเป็นแท็บ Format นะคะซึ่งเป็นแท็บคำสั่งสำหรับการจัดรูปแบบของแผนภูมินะคะเช่นการเปลี่ยนสีเปลี่ยนสไตล์ขนาดการจัดวางนะคะเราสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการนะคะ